ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าติสรณะคมโนปสัมปทาคำว่าติสรณะคโนปสัมปทานั่นก็หมายถึงการอุปสมบทด้วยการเข้าถึงไตรสรณะคือโดยความหมายก็คือการบวชเป็นพระภิกษุโดยการรับไตรสรณคมติสรณะคโนปสัมปทาเป็นชื่อของวิธีการในการอุปสมบทเป็นภิกษุแบบหนึ่งในพระพุทธศาสนาคือในสมัยต้นพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงประทานอุปสมบทให้เองเรียกการอุปสมบทอย่างนี้ว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาต่อมาก็ทรงอนุญาตให้พระสาวกนั้นบวชกุลบุตรได้สามารถที่สาวกจะไปบวชให้ผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาบวชให้เป็นภิกษุได้โดยใช้วิธีให้กุลบุตรนั้นรับไตรสรณคมเท่านั้นซึ่งการบวชแบบนี้สำเร็จโดยบุคคลคือภาษาวกรูปใดรูปหนึ่งก็สามารถบวชให้กุลบุตรได้ภายหลังต่อมาก็ทรงอนุญาตวิธีการอุปสมบทโดยสงฆ์คือทำให้เป็นสังฆกรรมเรียกแบบนี้ว่าญาติจตุทะกรรมวาจาจึงเลิกวิธีการบวชแบบติสรณะคโนปสัมปทาแต่ก็ทรงอนุญาตให้ใช้วิธีนี้บวชสามเณรซึ่งต่อมาก็ถือกันมาจนเท่าทุกวันนี้ก็คือถ้าใครบวชเป็นสามเณรก็ใช้ติสรณะคโนปสัมปทาบวชเป็นสามเณรส่วนบวชเป็นพระภิกษุก็ใช้องค์สงฆ์ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพขออนุโมทนาอวยพรให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเถิดเจริญพร